คอนเทนต์ของเราในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอาร์ดรักอากาโทนะครับเป็นตัวละครจากชัปเตอร์ซาลามันเดอร์ครับผมครั้งก่อนตอนผมทำเรื่องวอลคันเทสแตนไปเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยอาร์ดรักบทมันน้อยอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยครับจริงๆก็ในอาร์ดรักอากาโทเนี่ยเป็นตัวละครที่บู๊ดูเดือดมากคือตามในเรื่องแกเนี่ยแกบู๊ตั้งแต่ตอนแกเป็นเซอร์เจียนเจอทั้งแบบดราก้อนวอริเออร์เจอทั้งแบบไอรอนวอริเออร์เจอทั้งออคคือโอเคแกไม่เจอพวกนิดพวกทาวเท่าที่อ่านมานะแต่คือบทบาทในการต่อสู้รบของแกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอากาโทนเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องของการใช้ Power Hammer ครับในมือเห็นไหมค้อนที่เขาถือแหละเป็นค้อนคู่ใจกับผมซึ่งตัวของอากาโทนเนี่ยสร้างเองกับมือครับมันชื่อว่า Malleus Noctum ครับผมด้วยค้อนที่แกสร้างมาอย่างดีแล้วฝีมือการใช้ค้อนที่โหดมากๆครับทำให้อากาโทนเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเป็น Nocturne Hammer หรือว่าขุนค้อนแห่ง Nocturne ครับฟังดูแล้วแกดูยิ่งใหญ่มากถูกป่ะแต่ตอนแรกเนี่ยแกไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยครับอากาโทนตอนแรกครับเป็นสเกาต์ของซาลามันเดอร์ก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้โดดเด่นอะเป็นเหมือนแร่ที่ไม่ได้เจียระไนเป็นเหมือนหินที่ยังไม่ได้ขัดแกะสลักเป็นเหล็กที่ยังไม่ได้ถูกตีผมใช้คำนี้ดีกว่าเหมือนกับคำขวัญของซาลามันเดอร์ที่ว่า into the fire into the anvil ครับคนของซาลามันเดอร์เนี่ยต้องผ่านความทุกข์ยากทรมานเพื่อหล่อหลอมตัวเองขึ้นมาให้เป็นซาลามันเดอร์ที่แท้จริงครับผมอาร์คาโทนตอนแรกคืออย่างนั้นเลยก็บทดูเงียบๆอ่ะเป็นสเกาต์ธรรมดาแต่ด้วยความที่ว่าแกต้องสู้กับไอ้พวกเนี้ยดราก้อนวอริเออร์ที่เป็นไลบรารีนของซาลามันเดอร์เองแต่ว่าตกสู่เควอสครับผมก็มันก็ดาบบ้านเกิดเนาะแล้วก็คือเป็นไลบรารีนชั้นสูงด้วยก็เลยค่อนข้างจะรู้ทางซาลามันเดอร์ดีเก่งด้านการใช้ไฟและการต่อสู้ระยะประชิดครับผมโอ้โหนี่มันซาลามันเดอร์ชัดแต่ไปอยู่ฝั่งเควอสก็กัปตันของตัวอากาโทนะครับโดนพวกเนี้ยเก็บไปแล้วก็อีกครั้งนึงครับเขาไปเจอพวกไอรอนวอริเออร์แก๊งนี้ซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าไอรอนวอริเออร์เนี่ยของพี่โบ้เราอะมาเตอร์โบ้เนี่ยโหดขนาดไหนครับผมคือถ้าถามว่าชีวิตอากาโทนเนี่ยเจออะไรบ้างนะบอกแล้วเข้มๆทั้งนั้นแบล็กไอดราก้อนวอริเออร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแก้ทางซาลามันเดอร์เลยเพราะรู้ทางกันดีแล้วเป็นซาลามันเดอร์ที่ตกสู่เควอสด้วยสองคือไอรอนวอริเออร์ของพี่โบเนี่ยก็คือโหดจัดๆการป้องกันแข็งแกร่งโจมตีด้วยเครื่องจักรพันโหดสองอันนี้ก็ว่าโหดนะแล้วแกยังเจอพวกออคอีกด้วยครับผมคืออากาโทเนี่ยถ้าเป็นแร่เหล็กครับก็คือเจอไฟแรงแต่ต้นเลยไม่ได้อยู่สบายนะครับคือแบบเจอแต่ละอย่างที่แบบเข้มๆทั้งนั้นทำให้ประวัติการสู้รบของแกเนี่ยค่อนข้างจะยาวเป็นหางว่าวเลยครับและแน่นอนด้วยความที่ศัตรูโหดขนาดนี้เนี่ยกัปตันแกหายไป2คนคือโดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยแกได้ขึ้นเป็นกัปตันคนที่3ของผมซึ่งต้องบอกว่าแกไม่ได้ภูมิใจเท่าไหร่นะคือแกต้องขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสายวิชาการแกเนี่ยแกอยู่สูงสุดแล้วแต่ศัตรูมันโหดมากๆพอกัปตันคนที่1คนที่2โดนเก็บไปแกก็ต้องขึ้นมาเป็นกัปตันแทนนะผมนอกจาก3ศัตรูที่พูดไปแล้วเนี่ยครับมีอีก1คนไอ้อีก1กลุ่มที่เรียกว่าเข้มๆเลยคือเป็นคาบาลครับมาจากฝั่งของน่าจะเป็นดูคาริอ่ะไอเอลโอวากาศครับคือดูคาริเนี่ยมันเป็นอาริของพวกซัมเมอร์เดอร์มันตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนดูคาริเนี่ยมันจะมาจับคนของดาวน็อกเทิร์นเนี่ยไปเป็นทาสแต่พอวอลคันไพมาดของซัมเมอร์เดอร์เนี่ยโผล่ปุ๊บเนี่ยแกก็ตบดูคาริเกี้ยงเลยครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยดูคาริเสียกำลังพลทาสไปเยอะซึ่งพอวอลคันตายไปดูคาริก็จะมาใหม่แต่ว่าซัมเมอร์เดอร์มันก็คุมดาวน็อกเทิร์นอยู่ไงก็สู้กันดูเดือดเช่นกันครับดังนั้นแกจึงเจอแต่เรื่องการลบอีกแล้วอะคือตั้งแต่แกเป็นสเกาต์มาจนเป็นกัปตันเนี่ยครับไม่เคยขาดน็อกเทิร์นนี่มันเตาทั้งหลอมเหล็กชัดๆครับผมมีเรื่องให้สู้ตลอดภารกิจที่สำคัญก็คือตัวของวอลไออากาโทนเนี่ยมีภารกิจสำคัญอยู่กับวอลคันเฮสแตนครับคือการไปเอาทูมไอเดอะโทมออฟไฟออกมาครับผมมันเป็นตำราโบราณที่อยู่ใจกลางของดาวน็อกเทิร์นครับซึ่งตำรานี้มันเป็นตำราที่เรียกว่าไม่ใช่ตำราเรียกว่าเป็นคัมภีร์ดีกว่า
ระบุข้อมูลของอาร์ติแฟกต์ทั้ง9ชิ้นไว้อาร์ติแฟกต์9ชิ้นนี้มีไว้เพื่ออะไรถ้าเกิดซาลามานเดอร์สามารถเก็บอาร์ติแฟกต์ทั้ง9ได้ครบครับจะสามารถคืนชีพวอลแคนได้นี่คือความเชื่อของซาลามานเดอร์เลยนะครับซึ่งในเหตุการณ์ที่ต้องทำภารกิจเควสเนี่ยตัวของอากาโทนกับตัวของวอลแคนฮิลสแตนเนี่ยเขาร่วมมือกันครับเพื่อที่ว่าจะได้ไปเอาทอมเอาไฟนี่ออกมาส่วนถ้าถามว่ามันอยู่ตรงไหนของดาวน็อกเทิร์นครับมันอยู่ที่ลึกที่สุดของมัลเดสไฟครับผมภูเขาแห่งความตายของน็อกเทิร์นเนี่ยไอคัมพีทอมออฟไฟนะครับอยู่ตรงนั้นก็ได้กลับมานะฮะหลังจากนั้นครับภารกิจของอากาโทนก็แยกออกไปคือตัวของอากาโทนเนี่ยรับภารกิจต้องไปที่อเมริกาดอนครับผมไปทำสงครามครั้งที่3 Third War for Armageddon เนี่ยเจอพวกออกแล้วก็ตัวของวอลคันเฮสแตนเนี่ยก็ไปทำภารกิจตามหาอาร์ติแฟกต์ทั้ง9เพื่อชุบชีวิตวอลคันคืนมาครับเรียกได้ว่าแยกกันแหละตอนแรกเอ๊ะทำไมวอลคันเฮสแตนมีในเรื่องเยอะจังวะอ๋อภารกิจของวอลคันมันโดดเด่นครับผมคือต้องลบอาร์ติแฟกต์ทั้ง9เพื่อคืนชีพเทพเจ้ามังกรไม่ใช่คืนชีพตัวของวอลคันมันก็เลยแบบมีในเรื่องแบบเห็นชัดหน่อยส่วนอาร์ตแอคโทเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องทหารอะไออาก็บวกไออาก็บวกครับมีเรื่องให้สู้ตลอดตั้งแต่ตอนเป็นสเกลยันเป็นกัปตันเนี่ยมีเรื่องให้บวกตลอดนะผมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยเห็นในเรื่องการในเรื่องบทบาทของเขาเท่าไหร่คือไออาแกก็สู้อ่ะเป็นคนพูดน้อยด้วยแหละประเด็นแล้วคราวนี้ตัวของอากาโทเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างหลักๆครับก็คือชุดเกาะมาร์ค10 Power Armor ครับผมว่ากันว่ามีหลายแบบด้วยนะแบบอาจจะใส่ครั้งนึงเป็นแบบแทคติคอลบางทีก็ใส่เป็นแบบกาวิสอะไรพวกนี้แต่เห็นออกมาก็คือโมเดลนี้โมเดลเดียวนะแล้วก็คอนครับมาริอุสน็อกทรัมก็ผมคอนที่เขาสร้างเองกับมือแล้วก็เป็นคอนเขาใช้คล่องที่สุดตอนที่เขาใช้เนี่ยบอกเลยว่าหนึ่งในความน่ากลัวซาลามันเดอร์เลยอีกอันครับก็คือปืนแฮนด์เฟรมเมอร์ครับชื่อว่าดรักพิสครับผมก็เป็นปืนไฟแบบปืนพกไฟอ่ะเอาไปเป็นปืนที่อารุณใช้บ่อยเหมือนกันก็เป็นสไตล์การลบแบบซาลามานเดอร์จ๋าเลยนะเข้าใกล้ใช้แฮนด์ฟิมเมอร์ยิงจากนั้นเอาค้อนทุบครับผมนี่คือสไตล์การลบของอากาโทนะฮะอ่ะคราวนี้มาส่งท้ายกันบ้างแล้วภารกิจที่ Third War of Armageddon ของอันเดรกเนี่ยเป็นไงบ้างต้องบอกว่าแกยังไม่ที่พอเป็นซาลามานเดอร์ครับตรงที่ว่าแทนที่แกจะไปที่ Third War of Armageddon แบบละลุยยับๆอย่างเดียวเนี่ยแกค่อนข้างจะทำให้ชัปเตอร์ของแกเนี่ยไม่ได้ไปแนวหน้าสักเท่าไหร่คือแกพยายามช่วยเหลือคนที่ไฮเฟิร์ลก็คือแบบคอยช่วยซ่อมแซมต่างๆอ่ะเทคมารินก็ไปสร้างพวกอินฟราสตรัคเจอร์ให้คนอยู่อาศัยได้รวมถึงคอยปกป้องคนที่ไฮเฟิร์ลนั้นด้วยซึ่งนั่นทำให้ซาลามานเดอร์เนี่ยเป็นจุดที่คนอ่านนะครับคนติดตามจะชอบคือแกเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีคือแทนที่ว่าแกจะบวกอย่างเดียวฆ่าอย่างเดียวจนแบบไม่ได้ทำภารกิจอะไรเลยเนี่ยซาลามานเดอร์ของอาร์ตแดกครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปแกยังคงคอยช่วยเหลือมนุษย์ที่อยู่ตามไฮเฟิร์ลต่างๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดมีอันตรายอะไรเนี่ยเขาจะคอยปกป้องแต่แลกมากับความพีคในการสู้เขาต่ำลงนะคือถ้าเป็นชัปเตอร์อื่นเนี่ยเขาบุกอย่างเดียวไม่สนแล้วจะฆ่าออกให้ได้ข้างหลังตายไปยังไงไม่สนใจประชาชนยังไงไม่รู้เรื่องไม่แคร์แต่ฝั่งของอาร์กาโทนหรือพวกซาลามานเดอร์เนี่ยครับพอไปที่เทอร์โดออฟมาเกดอนเนี่ยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สู้อย่างเดียวเขาปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยนั่นทำให้เป็นเสน่ห์ของชาปเตอร์นี้เลยครับถ้าคิดว่าใครสักคนหรือชาปเตอร์ไหนสักชาปเตอร์นะครับจะเป็นแสงสว่างที่ให้อบอุ่นหัวใจในจักรวาลมืดมิดนี้เนี่ยบอกเลยว่าซาลามานเดอร์ครับคือคำตอบและนี่ก็คือเรื่องราวของอาร์ดรักอากาโทนะครับจากชาปเตอร์ซาลามานเดอร์ผมต้องขอโทษอีกครั้งที่ครั้งแรกบอกว่าบทขน้อยจริงแกทำหน้าที่เยอะนะแต่ในเรื่องแกไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ขออภัยจริงๆครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับอยากได้ข้อมูลของใครลองคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวถ้าเกิดเจอจะหาให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ Brother